สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปเหตุการณ์นะคะในหัวข้อเรื่องชีวิตดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะ2567นะคะเช่นเคยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปรายเดือนนั่นเองนะคะประจำในแต่ละเดือนนะที่เราทำในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะซึ่งคลิปนี้จะแทนคลิปปาฏิหาริย์ดีๆนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะก็เปลี่ยนชื่อคลิปแล้วก็วิธีการอ่านด้วยนะฮะโอเคก็เต้ากลับมาแล้วนะคะกลับมาประจำการเช่นเคยนะคะก็จะพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้ามีงานอะไรติดอยู่เนี่ยหมายถึงว่างานอินทีเรียเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งบอกกันนะฮะว่าจะหายไปอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะฮะดังนั้นก็ทำคลิปนะเต็มสตรีมเลยนะฮะโอเคฝากติดตามกันด้วยนะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะต้องมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้นะคะที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะฮะหรือว่าถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะฮะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะ4การ์ดตรงหน้านี้นะคะให้คุณได้เลือกกันนะเราหยิบมาจากไพ่สำรับหนึ่งนะคะก็ลองดูอันนี้ก็คือเป็นไพ่อ่ะให้คุณดูเลยดีกว่ากองแรกใบแรกกองแรกนะคะ clarity นะคะอันนี้ก็คือ ace of swords นั่นเองนะ clarity นะกองที่หนึ่งแล้วก็ใบที่สองกองที่สองนะคะAce of Wands นะคะ Energy นะฮะการ์ดไปที่3กองที่3นะคะ Ace of Cups นะ Love นะฮะแล้วก็การ์ดไปที่4กองที่4นะฮะกองสุดท้าย Ace of Dicks นะฮะอันนี้เขียนว่า Dicks มันคือ Ace of Pentacles นะฮะ Wealth นั่นเอง Wealth นะคะโอเคมีสี่การให้เลือกตามสัญชาตญาณของคุณได้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะไพ่แต่ละสำรับนะคะที่ใช้ในคลิปนี้ก็สามารถกดดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะโอเคคิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วเนาะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายของกองแรกกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะกองที่หนึ่งนะคะการ์ดใบนี้นะ Ace of Swords นะคะ Clarity นะคะลิ้นพันกันนะคะเรามาดูกันนะชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะขออนุญาตเปิดขออนุญาตนะคะการเงินความรักวิธีการอ่านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับต้องได้มากขึ้นก็แล้วกันเนาะคุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะในเดือนนี้ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะวางตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเอ๊ะหรือตรงนี้ดีเอ๊ะหรือตรงนี้แล้วกันนะคะขยับคุณพี่ต้นไม้เอาดิดนึงนะโอเคเริ่มกันเลยตัวตนของคุณนะฮะตัวตนของคุณในเดือนนี้ Page of Wands นะฮะว้าวพลังงานดีนะเนี่ยนะฮะในเรื่องของการงานล่ะโอ้ The Hangman อันสำหรับนี้เป็น The Hang Woman นะฮะ The Hang Woman มาเลยทีเดียวนะคะเรื่องงานนะ Seven of Swords นะฮะโอเคแล้วก็โอ้ Ten of Cups เรื่องของการเงินนะฮะ The Emperor ว้าวขออนุญาตวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดFive of Pentacles นะฮะแล้วก็นะฮะ Six of Wands โอเคในเรื่องของความรักนะฮะ Ten of Pentacles ขออนุญาตวางไปก่อนนะฮะ Ace of Wands นะคะโอ้โหความรักขึ้น10เหรียญ1ไม้นะฮะโอ้ Ten of Wands เอาละนะคะอันนี้คือ So Full Appreciation นะคะคำแนะนำของคุณในเดือนนี้เอาละ Phoenix นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าหมายถึงอะไรเนาะนะฮะ Garden นะฮะเราคิดว่าจะต้องจัดเรียงไพ่ใหม่นะฮะอีกทีเดี๋ยวเปิดไปก่อนเนาะ Have confidence นะฮะแล้วก็ Child มีใครบางคนจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆด้วยนะฮะ
โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะชีวิตดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนกรกฎาคมนะคะ2567นะคะแล้วขอเริ่มต้นกันด้วยนะพลังงานตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะคุณได้เพจอวอนส์นะคะใบนี้เลยนะแต่มีความรู้สึกว่าชาวกองแรกในเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะบางท่านเนี่ยมีแนวโน้มที่คุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะหรือว่ามีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะก็ขอให้คุณปล่อยจอยนะในเดือนนี้นะว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนาะบางคนอาจจะเป็นพลังงานของการที่อยากพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าบางคนถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าฮ็อบบี้เนาะงานอดิเรกอยู่แล้วบางคนอยากจะพัฒนาในทิศทางนั้นให้มากขึ้นอย่างเช่นการวาดรูปหรือบางคนอาจจะเป็นการทำอาหารนะคะเหมือนอย่างในภาพนี้เนาะนะคะก็ปล่อยจอยนะให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งนั้นนะคะเหมือนกับ energy ของความเป็นเด็กแล้วก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่นะจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะมากเป็นพิเศษเนาะดังนั้นก็ปล่อยให้ตัวเองได้เรียนรู้นะคะหรือบางท่านอาจจะอยากจะศึกษาค้นคว้าอะไรใหม่ๆก็ปล่อยให้ตัวเองได้ทำนะคะในเดือนนี้บางทีมันจะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้หรือว่าเขาเรียกว่าเอา energy ของตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วมันจะทำให้เกิดโอกาสดีๆบางอย่างขึ้นมาในชีวิตหลังจากนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือเป็นการเรียนเลยอะแบบว่าอย่างเช่นเรียนคอร์สเรียนภาษาก็ได้แบบหรือบางคนวางแผนในการไปศึกษาต่อต่างประเทศวางแผนในการไปแบบเรียนต่อปริญญาโทปริญญาอีกสักใบอะไรแบบนั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะสำหรับบางท่านนะฮะโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นนะ energy คุณดีนะคะ energy ดีมากๆเลยพร้อมสำหรับการเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่การอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นของตัวเองประมาณนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเห็นเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนาะเหมือนคุณอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะบางท่านเนี่ยเกิดสภาวะของการตื่นรู้ในชีวิตเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องราวแบบใหญ่ๆที่เป็นจุดเปลี่ยนผันในชีวิตที่ทำให้คุณคิดอะไรได้กับชีวิตมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะหรือบางคนมีการตกผลึกอะไรบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ช่วงก่อนหน้านั้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะฮะเห็นพลังงานของคนที่สร้างชีวิตมาด้วยความอดทนแล้วก็มั่นคงนะคะช่วงก่อนหน้านั้นบางท่านเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานของชีวิตที่ดีเนาะคือมีครอบครัวซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่ามีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวก็ได้นะฮะหรือบางท่านอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินมาแล้วก็ได้นะฮะหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเพิ่งแบบได้รับการออฟเฟอร์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาก็ได้นะคะเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไม่นานมานี้เนาะหรือว่าบางคนอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษาช่วงก่อนหน้านี้นะคะประมาณนั้นอันนี้คือพลังงานที่เต้าเห็นนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันก็คือในเดือนกรกฎาคมเนาะแต่เดี๋ยวต้องจะอ่านเป็นแยกย่อยการงานการเงินความรักให้อีกทีนะฮะในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เนี่ยมันมีไพ่ที่จะต้องเตือนกันนะคะระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเนาะทางด้านการเงินนะคะก็ขอให้เตรียมพร้อมในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ให้พร้อมเนาะก็แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะในเรื่องนี้นะคะระวังรายจ่ายที่แบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนั้นนะคะบางคนเนี่ยระวังสภาวะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงินที่บางทีมันอาจจะล่าช้าในเดือนนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ระวังนะคะการเงินที่อาจจะล่าช้าในเดือนนี้อย่างเช่นคุณดีลงานอะไรไปทำงานเสร็จแล้วลูกค้าอาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินคือช้ากว่าปกติอะไรแบบนั้นนะคะก็หาวิธีการจัดการในเรื่องประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะ energy ตัวตนของคุณนะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่มากๆดังนั้นก็ปล่อยจอยให้ตัวเองได้เรียนรู้นะคะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆบางคนจะคุณจะมี inspiration เยอะมากๆเลยในเดือนนี้นะคะดังนั้นก็อย่าปล่อยให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณฟุ้งนะคะอย่างเดียวนะคะก็เริ่มต้นในการลงมือทำนะคะต้องเห็นว่าพลังงานของบางท่านอาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเลยแหละนะในเดือนนี้นะคะที่แบบคุณอาจจะยังไม่ได้บอกใครเนาะอาจจะเก็บเป็นความลับอาจจะลองทำด้วยตัวของคุณเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะระวังในเรื่องของผู้คนรอบข้างที่อาจจะไม่ค่อยจริงใจในช่วงเวลานี้นะอันนี้ก็คือสำหรับบางท่านนะที่แบบ
ถ้าสัวคุณปิงแวบขึ้นมาว่าเป็นใครอ่ะก็ขอให้ระวังคนนั้นนะเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเตือนสำหรับบางท่านเท่านั้นนะคะก็คือประมาณว่าถ้าคนที่เข้ามาติดต่อคุณในระยะเวลานี้เนาะให้ระวังถ้าต้องเซ็นเอกสารสัญญาอะไรกับใครเนาะระวังให้ดีๆนะคะอ่านให้เข้าใจอ่านให้แบบว่ามันถ่องแท้อ่ะถ้าต้องมีการเอกสารสัญญาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินประมาณนี้นะคะมี energy ของการหลอกลวงอยู่เบาๆนะดังนั้นก็ดูให้ดีนะคะโดยเฉพาะเลยในเดือนนี้นะส่วนแล้วก็ในส่วนของอนาคตอันใกล้นะคะสิ่งที่เรามองเห็นเนาะพลังงานของความสุขนะคะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านเนี่ยเห็นพลังงานของบางคนกำลังจะได้สมหวังในเรื่องของความรักหรือว่าการใช้ชีวิตคู่บางคนกำลังจะได้เฉลิมฉลองตำแหน่งงานใหม่เนาะหรือว่างานใหม่ก็ได้หรือความสำเร็จในเรื่องงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะแต่โดยภาพรวมต้องเห็นพลังงานของความสุขเนี่ยตลบอบอวลมากนะคะในตำแหน่งของอนาคตอันใกล้นะคะอนาคตอันใกล้ก็คือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนาะนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยเห็นพลังงานของการขยับขยายในเรื่องงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการขยายบริษัทขยายธุรกิจหรือว่าถ้าคนเป็นฟรีแลนซ์งานก็จะเยอะขึ้นนะคะในช่วงแบบเร็วๆนี้นะคะโอเคอันนี้คือภาพรวมเนาะทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานคุณได้ไพ่ดีแฮงแมน7 of Swords แล้วก็ Ten of Cups นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือเรื่องงานของคุณขออนุญาตเริ่มต้นของคนที่กำลังหางานนะคะถ้าคนที่กำลังหางานนะถ้าช่วงปลายเดือนคุณมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้งานนะคะมากที่สุดเลยคือช่วงปลายเดือนแต่ว่าต้องแนะนำว่าให้คุณส่งใบสมัครไปตั้งแต่ต้นเดือนนั่นแหละนะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่เนี่ยแนวโน้มที่จะได้คือช่วงปลายเดือนนะแล้วก็เป็นงานที่คุณถูกใจด้วยเป็นงานที่คุณมีความสุขที่ได้ทำด้วยนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำเนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือมันจะมีพลังงานของเรื่องราวของปัญหาหรือความท้าทายบางอย่างเข้ามาเนาะให้คุณต้องแก้ไขนะคะคนที่ทำงานประจำบางคนก็อาจจะครุ่นคิดนะคะในเรื่องของงานบางคนอาจจะครุ่นคิดเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือการอยากลาออกนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะคิดเยอะมากๆในเรื่องนี้นะคะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องงานที่อาจจะยังแก้ไม่ตกในช่วงนี้เนาะนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือนะคะการงานคุณจะผ่านไปได้แล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยในช่วงปลายเดือนนะคะช่วงกลางเดือนเนี่ยระวังในเรื่องของคนเนาะการติดต่อประสานงานกับคนนะคะอาจจะยากๆนิดหน่อยนะหรือว่ามีปัญหานิดนึงนะคะในเรื่องของแบบถ้าดีลกับคนเยอะๆประมาณนั้นนะคะระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยช่วงกลางเดือนนะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของคนที่ทำฟรีแลนซ์หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้อาจจะหัวหมุนเล็กน้อยนะบางคนอาจจะเกี่ยวกับคนด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวกับคนด้วยหรือว่าการดีลกับคนในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้ความใจเย็นนิดนึงเนาะในการก้าวข้ามปัญหานะคะหรือบางคนต้องมองว่าช่วงต้นเดือนอ่ะคุณจะมีไอเดียดีๆเนาะในการทำอะไรบางอย่างให้กับงานของคุณก็ได้นะคะหรือมันเป็นการตกผลึกความคิดของคุณเกี่ยวกับงานก็ได้ประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะเจอไอเดียอะไรบางอย่างที่มันพัฒนางานของคุณให้ดีขึ้นประมาณนั้นนะคะแต่ในช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่คุณได้แบบแฮปปี้กับการทำงานมากขึ้นอ่ะเหมือนกับว่าผ่านเรื่องราวของปัญหาความท้าทายบางอย่างมาช่วงต้นเดือนกลางเดือนเรียบร้อยพอปลายเดือนคุณจะชิลในการทำงานมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับงานมากขึ้นนะคะต้องมองว่าโดยภาพรวมเดือนนี้เนี่ยการงานดีทีเดียวเนาะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะฮะดังนั้นโอกาสที่จะมีงานใหม่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆดีลลูกค้าใหม่ๆจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนอันนี้โดดเด่นนะคะโอเคสำหรับการเงินนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือคุณได้ไพ่ The Emperor เนาะ5เหรียญนะคะแล้วก็6 of Wands นะคะอย่างที่เราบอกไปเนาะในเรื่องของการเงินนะคะช่วงกลางเดือนเนาะระวังรายจ่ายที่คุณอาจจะไม่คาดคิดบางอย่างดังนั้นให้เตรียมในเรื่องของเงินสำรองเอาไว้อย่างที่บอกไปนะฮะแต่ถ้าบางคนมีอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังแบบถ้าสมมติว่าเวลาที่คุณต้องไปเซ็นสัญญาเอกสารอะไรอย่างที่บอกเนาะให้ลองดูให้ดีๆนะคะว่าอ่านให้รอบครอบประมาณนั้นนะคะมี energy ของการแบบถูกหลอกลวงนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะคะไม่มากค่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ประมาทเนาะรอบคอบนะคะถ้าไพ่เตือนขึ้นมาเนี่ย
แล้วถ้าคุณรอบคอบเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรนึกออกไหมนะคะดังนั้นก็จะต้องเตือนเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ต้องมองว่ามันอาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดซะมากกว่านะคะอย่างเช่นอะไรเสียอะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องไปจ่ายมันเป็นภาวะจำยอมเนาะมันเป็นเรื่องจําเป็นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นรถเสียหรืออะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเตรียมเงินให้พร้อมอยู่แล้วเนี่ยสำหรับเงินฉุกเฉินเนาะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะต้องเห็นพลังงานของการเงินที่ดีนะโดดเด่นเลยคือช่วงต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะดังนั้นถ้าเงินเข้ามาเนี่ยนะคะก็ขอให้เก็บหอมรอมริบให้ดีๆแบ่งสรรปันส่วนอะไรก็ว่าไปนะคะบางคนแบ่งไปลงทุนหรือแบ่งเป็นเงินฉุกเฉินแบ่งเป็นเงินเก็บสำหรับตัวเองเป็นเงินเกษียณอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะแต่ละคนก็มีเวไม่เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าเด่นๆเลยก็คือเงินจะเข้ามาดีช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนนะคะบางคนเนี่ยมีงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามาช่วงต้นเดือนนะคะแล้วคุณจะได้เงินดีมากๆบางคนเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะส่วนช่วงปลายเดือนเนี่ยการงานคุณจะสําเร็จแล้วก็ได้เงินแบบเยอะอะแล้วก็เป็นลักษณะของเงินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นสิ่งที่คุณรอมานานอะงานนี้อาจจะเป็นงานที่คุณทํามานานแล้วหรืออะไรแบบอะไรแบบนั้นหรือว่ารอจังหวะในความสําเร็จอะอยู่อะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ด้วยสําหรับบางท่านเนาะนะคะส่วนในโลกเรื่องของโชคลาภจะมองว่าไม่มีนะคะชาวกองแรกในเดือนนี้นะคะอันนี้เน้นเป็นแบบการทํางานของคุณเลยนะคะหรือว่าการหารายได้เสริมรายได้พิเศษของคุณเลยนะคะโอเคประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนาะ Ten of Pentacles ขึ้นมานะ Ace of Wands แล้วก็ Ten of Wands ค่ะเริ่มที่คนโสดนะคะคุณดูโฟกัสกับในเรื่องของความรักเอ้ยคุณดูโฟกัสกับในเรื่องของครอบครัวเนาะของคุณเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาช่วงกลางๆเดือนนะคะคนโสดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่คุณอ่ะให้ความใส่ใจกับครอบครัวของคุณเนาะดังนั้นมีแนวโน้มว่าถ้าคุณเจอใครเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าเอามาแนะนำให้พ่อกับแม่รู้จักคนในครอบครัวรู้จักอะไรแบบนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณค่อนข้างแคร์เนาะว่าคู่ของคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าเข้ากับครอบครัวของคุณได้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็น first priority ของคุณแบบนั้นนะคะแต่ว่ามาต้องมีความรู้สึกว่าชาวคนโสดคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนบ้างานประมาณนึงนะคะดังนั้นต้องเลยมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าถามว่าคุณให้ความสนใจ 100% มั้ยยังไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาแบบเฟลิร์ตคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเนาะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจช่วงกลางเดือนเนาะนะคะลองดูเนาะแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต้องมีความรู้สึกว่าบางท่านเนี่ยกำลังจะได้มีคอมมิตเมนต์ร่วมกันเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะในช่วงกลางเดือนก็คือเป็นแฟนกันตกลงนั่นแหละหรือบางคนเนี่ยจะถึงขั้นแบบเอามาให้พ่อกับแม่รู้จักครอบครัวรู้จักนะคะมีเกณฑ์จะพัฒนาไปถึงเวนี้เลยนะคะถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่เนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นนะคะคุณจะมีการเคลียร์หรือว่าพูดคุยซึ่งกันและกันนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมันจะเป็นจุดที่เยียวยาความสัมพันธ์เนาะนะคะคุณอาจจะต้องพิจารณาว่าเอ้ยแบบมันเหมือนมันเป็นอารมณ์แบบคุณอาจจะแบกเขาเรียกว่าอะไรแบกความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะแต่มันจะมีช่วงเวลาที่คุณได้ปรับความเข้าใจหรือว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะบางคนเนี่ยมีตัวกลางเป็นครอบครัวเนาะที่เป็นคนคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรชี้แนะหรือว่าให้คําแนะนําระหว่างคุณกับคู่ของคุณประมาณนี้นะคะมีตัวกลางเป็นครอบครัวเหมือนกับว่าต้องเห็นภาพว่าคุณและเขาเนี่ยคือต่างคนต่างก็รู้จักครอบครัวของกันและกันนะอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้จะเป็นกาวเป็นส่วนที่ช่วยประสานนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรับตัวเนาะมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็เหมือนจุดไฟในความสัมพันธ์ให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีคู่มีความสัมพันธ์มีแฟนอยู่แล้วที่ปกติดีอันนี้ต้องขออนุญาตไม่อ่านนะคะอ่ะโอเคทีนี้ประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองแรกนะเรามาดูกันไพ่บอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ2ใบนี้ Have confidence ถ้าคุณมีอะไรที่อยากจะทำในเดือนนี้นะคะขอให้ลงมือทำด้วยความมั่นใจไพ่มาเชียร์อัพคุณแล้วนะคะอย่างเช่นเนี่ยบางคนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจทำงานอะไรใหม่ๆเป็นของตัวเองเริ่มต้นทำได้เลยนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณมีความมั่นใจบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเนาะแล้วก็ชายนะคะไพ่ใบนี้อาจจะบอกสำหรับบางท่านนะคะว่า
ลูกของคุณหรือเด็กในความดูแลของคุณเนาะอาจจะให้โชคอะไรบางอย่างนะคะในเดือนนี้ก็ได้อาจจะได้รับข่าวดีจากเด็กๆนะคะในการคุ้มไม่ใช่ในการปกป้องไม่ใช่ในการปกครองของคุณนะคะแล้วก็ชายเนี่ยอาจจะหมายถึงปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณก็ได้คล้ายๆไพ่ใบนี้นะเพจออฟวอนนะคะปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณมีอะไรที่คุณอยากเรียนรู้มีอะไรที่คุณอยากสร้างมีอะไรที่คุณอยากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็ปล่อยให้ตัวเองได้ทำนะในเดือนนี้นะคะปลุกพลังความเป็นเด็กในตัวคุณออกมาเนาะแล้วก็ใบนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณขอบคุณนะคะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฝึก gratitude อะฝึกในการขอบคุณนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวคุณนะมันจะช่วยปรับพลังงานชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะไม่มากก็น้อยฝึกการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะนะคะแล้วก็สองใบสุดท้ายนี้นะฮะบอกว่าอะไรนะคะนกฟินิกซ์นะคะไพ่ใบนี้เหมือนเรียกร้องให้คุณอะมองหาความสุขในชีวิตของคุณอะแม้จะเป็นความสุขที่เล็กน้อยที่สุดอะจริงๆคือความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกมองความสุขในชีวิตเนี่ยอย่างไรคุณได้ฝึกสิ่งเหล่านี้บ่อยๆหรือเปล่านะคะไพ่อยากให้คุณนะฝึกมองความสุขแม้สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่อยู่รอบตัวคุณเนาะนะคะจะได้แบบเหมือนฝึกมีความสุขแบบแม้เป็นเรื่องที่เล็กที่สุดอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วค่อยมีความสุขไม่ใช่แต่ว่าทุกๆการก้าวเดินของชีวิตคุณมันทำให้คุณมีความสุขได้นะคะในทุกๆวันที่คุณตื่นมาเลยนะคะดังนั้นฝึกมองนะมองหาความสุขเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะใบนี้เขาตระหนักให้คุณตระหนักรู้เกี่ยวกับว่าเดี๋ยวนะทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำมากที่สุดในตอนนี้นะคะเพื่อช่วยในการเติบโตของคุณนะคะประมาณนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่สวยงามจะเติบโตจากสิ่งนี้นะคะอันนี้มันเหมือนเป็นไพ่อารมณ์ประมาณว่าให้คุณตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตหรือว่าทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำมากที่สุดสำหรับตัวคุณเองเพื่อช่วยในการรักษาเยียวยาตัวคุณแม้ว่าคุณจะรู้สึกเห็นแก่ตัวก็ตามนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการตัดใครที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตคนที่เป็นท็อกซิกหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกก็ได้นะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำที่สุดในตอนนี้สำหรับชีวิตคุณนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองแรกนะเป็นยังไงบ้างนะคะเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะชีวิตดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนกรกฎาคมนะคะ2567นะคะเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะS of Wands นะคะ Energy ใบนี้นะเรามาดูกันนะคะShuffle ไพ่เตรียมให้คุณแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะเริ่มกันที่ตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะว้าวตัวตนเลิศมากนะคะ The Magician เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าถ้าพลังงานไพ่ The Magician มาเนี่ยบอกเลยว่าอะไรๆก็อยู่ในมือคุณนะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกอย่างนะอยู่ในการควบคุมของคุณนะคะแล้วก็ขออนุญาตวางในเรื่องของการงานโอเคการเงินและก็ความรักนะฮะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวนะขอขยับก่อนเริ่มด้วยการงานกันก่อนนะคะนะว้าว The Sun นะฮะ The Sun มา The Sun คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะฮะถัดมาโอ้ Seven of Swords นะคะโอเค Seven of Swords ขึ้นมาตำแหน่งเดียวกับกองแรกเลยนะฮะโอ้ The World คุณคะ The Sun มากับ The World อ่ะคิดดูสิชาวกองสองนะคะเลิศมากนะคะเรื่องการเงิน The Empress มาเลยนะฮะพลังงานของคนที่แบบอุดมสมบูรณ์เนาะในการใช้ชีวิตนะฮะ Strength นะว้าวของคุณแบบมีแต่ไพ่เมเจอร์อ่ะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาแบบ4ใบแล้วนะนะคะ King of Pentacles นะคะไม่ใช่4ใบสิ5ใบรวม Magician ด้วยนะฮะความรักล่ะไอยา Knight of Cups โอเค Page of Cups เหมือนจะมีความรักมาทักทายยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยนะคะ Four of Swords
โอเคแต่ว่ามีใครบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวอยากพักผ่อนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนั้นนะคะโอเค balance นะคะ balance โอ้เหมาะกับคุณมากเลยนะคะในเดือนนี้นะคะทำไมไพ่ไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วแต่ต้องไปจิ้มเอานะนะฮะแล้วก็คำแนะนำ innocence นะฮะคำแนะนำนะคะอีกหนึ่งใบนะฮะ fresh air นะคะไพ่ใบนี้อยากบอกให้คุณออกไปข้างนอกบ้างนะคะชาวกองสองนะคะ fresh air สูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะ wings นะ wings คำแนะนำของคุณในเดือนนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะ flower be honest with yourself นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะชีวิตดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนกรกฎาคมนะคะ2567นะเริ่มต้นกันที่ไพ่ตัวตนของคุณนะคะชาวกองที่2ต้องขออนุญาตไม่ยกให้ดูนะคุณได้ไพ่ The Magician นะคะโอ้โหเป็นไพ่ที่ต้องมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวกองที่2ในเดือนนี้นะคะไพ่เมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของคนที่มั่นใจในตัวเองเนาะอย่างแรกเลยนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของความมั่นใจในตัวเองในทุกๆเรื่องที่คุณทำนะคะในเดือนนี้ดังนั้นใช้พลังงานนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะ The Magician เนี่ยอาจจะหมายความถึงว่าคุณกำลังจะได้ใช้นะคะความสามารถอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณเนาะเอาออกมาเพื่อต่อยอดนะคะบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตหรือว่าต่อยอดในหน้าที่การงานให้กับคุณในเดือนนี้ได้ด้วยนะคะหรือเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่คุณจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างนะคะในแง่ของผลงานอาจจะเป็นแบบในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานของคุณใดๆก็ตามนะคะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีความรอบรู้นะคะแล้วก็เรียนรู้เก่งเรียนรู้ได้เร็วนะคะมีทักษะรอบตัวในระดับที่สูงมากนะคะไม่ว่าคุณจะถูกจับไปทำอะไรได้ทำงานอะไรทดลองทำอะไรคุณจะทำได้ดีได้สำเร็จแบบง่ายมากๆเลยมันเหมือนกับว่าพรสวรรค์มันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะถูกจับไปทำอะไรก็ตามเนาะจะทำได้สำเร็จแบบรวดเร็วกว่าคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งถูกจับไปแบบเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเนาะนะคะคุณก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นแตกฉานกว่าคนอื่นๆนะคะดังนั้นลองใช้พลังงานเหล่านี้นะให้เกิดประโยชน์นะคะคุณอาจจะค้นพบว่าตัวเองอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยก็ปล่อยคุณได้เรียนรู้นะคะเพิ่มเติมเนาะนะคะหรือบางคนมีความคิดว่าอยากจะครีเอทผลงานสร้างสรรค์อะไรบางอย่างก็ตามนะปล่อยให้ตัวเองได้เริ่มต้นทำนะคะในเดือนนี้เพราะว่าเดอะเมจิเชียนจริงๆเป็นพลังงานของ energy ของผู้สร้างอาจจะมีไอเดียสร้างสรรค์บางอย่างอย่างเช่นบางคนอยากเขียนหนังสือนะคะก็ให้เริ่มต้นทำได้เลยในเดือนนี้เมจิเชียนเป็นไพ่แบบเชิงนั้นเลยเชิงการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะหัว create นะจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะโอเคประมาณนี้จริงๆเมจิเชียนเป็นแบบเหมือนนักเสกนักสร้างอะอะไรแบบนั้นนะคะถ้ามีความคิดอยากเริ่มต้นอยากทำอะไรใหม่ๆก็ลงมือทำเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอดีตนะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยก็คือนะคะพลังงานคุณเนี่ยชีวิตในช่วงที่ผ่านมาราบรื่นดีมากต้องใช้คำนี้เลยนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องบางเรื่องมาอย่างเช่นเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมทมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้บางท่านเนี่ยมันใช้ชีวิตเขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นอย่างดีอะได้ทำอะไรอยากทำอะไรก็ได้ทำอะไรแบบนี้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งได้เป็นคุณแม่ก็ได้บางท่านนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือเพิ่งตั้งครรภ์อะไรแบบนั้นนะคะเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรมีลูกสมใจอยากสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็พลังงานที่เต้าเห็นคือบางท่านอาจจะเพิ่งเดินทางมาก็ได้เดินทางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศใกล้ไกลได้หมดเลยมีพลังงานของการเดินทางพลังงานของคนที่ใช้ชีวิตได้ดีในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ามีความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงในบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับคุณเนาะแล้วก็เหมือนมีพลังงานของคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ได้เป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งที่คุณรักนะคะอารมณ์นั้นเนาะทีนี้ในส่วนของปัจจุบันนะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือนะคะมันจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้เนาะหมายถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเห็นโอกาสบางอย่างดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะบางคนเป็นโอกาสในเรื่องงานหรือบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือเป็นโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆบางอย่างก็ได้นะคะให้คุณจับตามองโอกาสเหล่านี้ให้ดีๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะนำพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าในอนาคตอันใกล้นะคะโอกาสใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็
เห็นพลังงานของคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะคุณมีพลังงานของคนที่ผู้คนจะให้การยอมรับนับถือในตัวคุณนะคะดังนั้นถ้าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สำหรับบางท่านอาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผู้คนยอมรับในความสามารถของคุณอารมณ์นั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะแบบเป็นผู้หญิงเก่งแกร่งเป็นหัวหน้าคนได้เป็นลูกน้องคุณอาจจะเป็นผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วก็เห็นพลังงานของใครบางคนกําลังมีความคิดที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้แต่ว่าอาจจะยังปิดเป็นความลับยังไม่ได้อยากบอกใครนะคะอยากที่จะทําในจุดของตัวเองก่อนอะไรแบบนั้นนะคะส่วนในอนาคตอันใกล้เนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนคุณกําลังจะเข้าสู่โหมดต้องเห็นแบบพลังงานของคนที่กําลังจะเข้าสู่โหมด private มากขึ้นของชีวิตก็คือมีจังหวะที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นกับอีก energy หนึ่งก็คือคุณจะ worldwide มากขึ้นอ่ะหมายถึงว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่คุณได้อยู่กับตัวเองคนเดียวนะคะในอนาคตใกล้แล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งก็คือบางคน go inter แบบว่าอันนี้อาจจะเป็นในคนคนเดียวก็ได้นะนะคะ go inter แบบมีผลงานที่เป็นที่รู้จักไปทั่วอะไรแบบนั้นหรือบางคนกำลังจะได้งานต่างประเทศต่างชาติมีความเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษานะคะในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้ยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานของความมั่นคงทางด้านการเงินกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะของคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่ The Sun Seven of Swords The World นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือเริ่มต้นของคนที่กำลังหางานนะถ้าคุณกำลังหางานต้องมองว่ามีแนวโน้มที่คุณจะได้งานช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนนะคะโดดเด่นชัดเจนที่สุดเพราะมาด้วยไพ่เดอะซันกับเดอะเวิลด์นะคะช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนดังนั้นก็ทำเรซูเม่พอร์ตโฟลิโออะไรถ้ามีนะให้เรียบร้อยนะคะให้โดดเด่นนะพยายามทำให้ดีที่สุดในจุดของคุณนะคะแล้วก็เวลาไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดูบุคลิกภาพของตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะซึ่งความมั่นใจในตัวคุณมีอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานคุณเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่โดดเด่นแล้วก็มีคนจับตามองในความเป็นคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณอ่ะจะโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งที่คุณไปแบบแข่งขันด้วยอ่ะประมาณนั้นนะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะได้งานเป็นงานที่คุณจะรักในงานนี้แล้วก็ถูกใจนะคะในงานนี้มากๆเลยนะคะดังนั้นก็ลองดูนะไพ่เดอะซันขึ้นมากับเดอะเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยนะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะว่าแต่ว่าแนะนำว่านั่นแหละคุณก็สามารถที่จะหางานได้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะแต่มีเกณฑ์มีแนวโน้มเลยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ดีเนาะส่วนช่วงปลายเดือนอ่ะมีโอกาสที่จะได้งานที่แบบว่าโกอินเตอร์ประมาณนั้นนะคะเป็นงานที่คุณโกอินเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่พูดผิดคนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะคนที่ทำงานประจำเนาะต้องมองเห็นว่าโอ้ยงานของคุณเนี่ยนะคะก้าวหน้ามากๆเลยในเดือนนี้นะคะคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะผลงานของคุณอะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนเนาะคุณจะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของคนในเนาะที่แบบเห็น energy ของคนที่แบบว่าขี้นินทาซุบซิบอะในออฟฟิศคุณนะคะแต่ว่าต้องไม่รู้สึกว่าเขาจะทำอะไรคุณได้หรอกนะเพราะพลังงานคุณเฉิดฉายนะคะแล้วก็เหมือนคุณเก่งด้วยความสามารถของตัวคุณเองอยู่แล้วนะดังนั้นอย่าได้ไปกลัวนะคะในเรื่องของศัตรูคู่แข่งอะไรก็ตามที่อยู่ในออฟฟิศของคุณนะคะดังนั้นก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเนาะแต่ว่าคุณจะเฉิดฉายมากๆนะคะในเดือนนี้เนาะบางคนก็คือแบบอาจจะเป็นแบบแง่ของคุณทำยอดได้สำเร็จถ้าใครแบบเป็นงานขายอะไรอย่างเนาะหรือว่างานของคุณเวลาส่งลูกค้าไปลูกค้าชมอะไรเงี้ยเจ้านายก็เลยกลับมาชมคุณเอ้ยทำงานดีมากเลยอะไรอย่างนี้นะลูกค้าชอบมากอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมันจะมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณน่ะในเดือนนี้แล้วก็อาจจะต้องเลยเห็นแบบ energy ของคนที่แบบขี้อิจฉาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแอบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าได้ไปสนใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะมีโอกาสได้ก้าวหน้าก้าวไกลนะแบบบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้นะพอมาทั้งเดอะซันทั้งเดอะเวิลด์เนี่ยนะคะจะไม่ได้เลื่อนได้ยังไงนะคะพลังงานโดดเด่นมากนะคะทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ทำฟรีแลนซ์นะคะโอ้ต้องมองเห็นว่าพลังงาน
งานของคุณเนี่ยเข้ามาดีมากๆคุณอาจจะต้องจัดการงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันในช่วงของเดือนนี้นะแต่ว่าคุณน่ะทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นงานที่เข้ามาในเดือนนี้มีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงบางอย่างให้กับคุณนะหรือเป็นงานที่แบบเปิดโลกก็ได้งานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนงานที่แบบว่าถ้าคุณทําสําเร็จอ่ะมันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมันจะทําให้ชื่อเสียงของคุณก้าวไกลนะขจรกระจายไปไกลอะไรอย่างงี้นะคะผลงานของคุณจะได้รับการตอบรับแล้วก็เหมือนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะสมมติถ้าคุณทำมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยคุณขายสินค้าบางอย่างเนาะสินค้าของคุณในเดือนนี้นะคะมันจะ worldwide มากๆแล้วบางทีอาจจะเป็นการพูดปากต่อปากอะแนะนำกันในบรรดาหมู่ชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ go inter หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแผนการอยู่แล้วเนาะในการที่จะขยับขยายไปแบบต่างชาตินะคะก็สามารถทำได้ในเดือนนี้นะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าเกี่ยวกับลูกน้องคนที่คุณไปดีลงานด้วยเกี่ยวกับเอกสารบางอย่างที่มันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยซื่อตรงอ่ะดังนั้นคุณต้องอ่านให้ดีๆนะฮะเพราะว่า Seven of Swords เนี่ยขึ้นมาเตือนมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้นะคะแต่ประกบด้วยพลังงานทั้ง The Sun The World แต่ว่าโอ้ยังไงคุณก็มาแรงแซงทางโค้งนะคะไม่มีใครเทียบเทียมได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็อย่าประมาทไปเนาะนะคะเวลาที่ต้องไปดีลงานกับใครเนี่ยแต่โดยภาพรวมการงานประสบความสำเร็จดีมากๆมีโอกาสได้โกอินเตอร์แล้วก็มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานแบบไหนลักษณะแบบไหนหรือว่าทำงานอะไรอยู่นะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเงินคุณได้ The Empress Strength แล้วก็ King of Pentacles นะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยนะฮะการเงินไม่ติดอะไรเลยต้องพูดว่าไม่ติดอะไรเลยในเดือนนี้การเงินโฟลว์นะฮะชาวกองที่2ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมีชีวิตแบบไหนหรือว่าทำอาชีพแบบไหนก็ตามนะคะการเงินคุณโฟลว์ในเดือนนี้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานของคนที่มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะแบบอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ใช้อยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อเห็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางคนถ้ากล่าวถึงในแง่ของบางคนเนี่ยนะคะต้องมองว่าช่วงต้นเดือนเนาะถ้าเป็นในแง่ของรายจ่ายบางคนอาจจะเสียเงินไปกับเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็ต้องใช้เงินไปกับเรื่องลูกอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะตรงๆตามไพ่เลยนะคะในจีเอ็มเพรสมันเป็นสัญลักษณ์พลังงานของคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินมีกินมีใช้แล้วก็มีเกณฑ์ที่บางคนจะมีรายได้หลายทางเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะต้นเดือนนะคะแล้วก็พลังงานที่เราเห็นก็คือช่วงปลายเดือนเนี่ย King of Pentacle ขึ้นมาเนี่ยกำลังบ่งบอกว่านะคะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาเงินก้อนในที่นี้ถามว่ามาจากโชคลาภไหมไม่นะคะไม่เห็นไพ่พลังงานโชคลาภนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของการเงินแต่ว่าเป็นพลังงานของการทำงานด้วยตัวของคุณเองเนาะหรือว่าจากอาชีพสัมมาอาชีพของคุณเองนั่นแหละนะคะ King of Pentacle เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะมาจากโบนัสได้รับการขึ้นเงินเดือนบางคนอาจจะเป็นงานเสริมงานพิเศษบางคนแบบถ้าทำธุรกิจเนาะอาจจะดีลลูกค้าแบบว่าเจ้าใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยได้เงินก้อนใหญ่มาประมาณนั้นนะคะก็แนะนำว่าก้อนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาเน้นๆเลยช่วงปลายเดือนดังนั้นก็รอรับทรัพย์ได้เลยนะคะก็อาจจะต้องเก็บเงินนะบริหารจัดการการเงินกันสักเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนนะคะแต่ว่ามองว่าการเงินดีมากๆตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวเนาะโอเคประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของความรักนะฮะ Knight of Cups Page of Cups ขึ้นมาแล้วก็ Four of Swords โอ้โหเห็นพลังงานของคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานของไพ่คนขึ้นมาถึง2ใบนะฮะต้องมีความรู้สึกว่านะคะบางท่านเนี่ยเริ่มต้นที่คนโสดก่อนถ้าคนโสดเลยนะโสดเลยไม่มีใครคุยเลยนะคะพลังงานตัวตนของคุณก็ดึงดูดผู้คนอยู่แล้วนะต้องบอกเลยเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่เจ้าเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็จริงเอเนอร์จีลึกๆของเมจิเชียนเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครมากสักเท่าไหร่เป็นคนที่ช่างเลือกเนาะประมาณนึงนะคะดังนั้นช่างเลือกก็มีคนมาให้เลือกนะจ๊ะมีโอกาสที่บางท่านนะคะจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบเนี่ยมากกว่า1คนนะมีพลังงานไนท์กับพลังงานเพจนะคะเป็นเอเนอร์จีของคนที่อาจจะอายุเท่าๆกันกับคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะเอเนอร์จีเป็นพลังงานคนธาตุน้ำนะทั้ง2เอเนอร์จีเลยที่เข้ามานะคะก็ลองดูเนาะนะคะไพ่ไม่ได้บอกมากไปกว่านี้นะคะว่าเข้ามาจากอะไรแบบนี้นะคะมาจากทิศทางไหนประมาณนั้นก็ซึ่งอันมันเป็นการอ่านโดยภาพรวมเนาะดังนั้นก็ลองดูนะคะแต่ว่าเห็นมี2 energy เข้ามาแต่ว่าอันนี้2 energy นี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็เป็นมีความเป็นไปได้นะฮะ
เป็นพลังงานธาตุน้ำเนาะอย่างที่บอกไปก็ลองดูมีเป็นลักษณะของคนที่สุภาพอ่อนโยนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ผิวพรรณดีอะผิวพรรณดีหน้าตาดีนะคะประมาณนี้นะให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าต้องเห็นพลังงานของตัวคุณนะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะบางท่านเนี่ยจะเป็นคนโสดลักษณะที่แบบคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอะแบบคนเข้ามาก็พิจารณาแต่ว่าก็ดูไปก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางคนคุณมีขอบเขตเนาะมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็พิจารณาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่บอกเลยว่าสองคนนี้ที่เข้ามาเนาะอาจจะเป็นสองคนก็ได้หรือคนเดียวก็ได้นะมีความจริงใจสูงนะคะมีความรู้สึกชอบคุณจริงๆอ่ะอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะประมาณนั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะถัดมาสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยนะคะก็คือนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะมองว่าแบบนั้นเนาะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเพิ่มคุณอาจจะต้องเลือกแต่เต้ายังไม่เห็นว่าคุณจะเลือกเต้าก็ยังเห็นว่าคุณยังคงเฉยอยู่หรือว่าอาจจะยังคุยไปเรื่อยๆก่อนเนาะยังไม่เห็นพลังงานของการตัดสินใจนะคะเหมือนคุณยังอยากมีขอบเขตอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากใช้ชีวิตสดๆของคุณแต่ก็สดๆแบบมีคนคุยอ่ะนึกออกไหมสดก็สดไม่สนิทอะไรแบบนั้นนะคะบางคนก็มี energy แบบนี้อยู่ก็ทำนั้นนะคะก็ลองพิจารณาลองคุยกันดูเนาะนะคะทีนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นพลังงานของการที่คู่ของคุณเนี่ยนะคะเขาอยากคืนดีเหมือนกันนะอยากที่จะกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะคะอยากที่จะขอโทษคุณเนาะถ้าบางคนบางกรณีแบบทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยากปรับความเข้าใจอยากมาพูดมาคุยกับคุณเนาะแต่ว่าเห็นพลังงานแบบถ้าคุณไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะนะคะหมายถึงว่าขาดการติดต่อกันไปบล็อกกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเห็นพลังงานที่แบบว่าคุณนิ่งคุณยังคงนิ่งยังคงเฉยอะไรแบบนี้นะคะมี energy แบบนั้นอยู่เนาะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะบางท่านอาจจะเปิดใจคุยก็ได้นะคะแล้วก็ให้โอกาสความรักความสัมพันธ์อีกครั้งนึงแต่ว่าเขากลับมาด้วยความรู้สึกจริงใจแหละจริงใจที่แบบอยากจะคุยอยากจะคืนดีอยากจะง้ออยากจะปรับความเข้าใจกันอะไรแบบนั้นเนาะดังนั้นก็พิจารณาดูนะ case by case นะคะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่เนาะประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนก็จะไม่ได้อ่านให้นะคะเพราะว่าถ้าคู่คุณปกติเนี่ยก็คือไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้อ่านให้นะคะโอเคประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะ2ใบนี้เขาบอกว่า Fresh Air นะคำแนะนำของเดือนนี้ชาวกองที่2นะคะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างออกไป outdoor บ้างบางคนก็คืออาจจะหมายถึงการออกไปออกกำลังกายไปพาร์คไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นพื้นที่ outdoor พื้นที่สวนนะคะ garden นะคะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะเป็นการเพิ่มพลังงานชีวิตดีๆให้กับคุณในเดือนนี้อันนี้คือคำแนะนำนะคะแล้วก็ innocence นะคะเหมือนไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบ innocence หมายถึงว่าไร้เดียงสาหมายถึงว่ามองโลกแบบที่มันเป็นจริงๆอ่ะมองโลกหรือคิดอะไรหรือใช้วิธีคิดในแบบที่มันเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องสลับซับซ้อนอ่ะเหมือน innocence ประมาณว่าไม่ต้องใช้ชีวิตหรือคิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนมากนักอะอารมณ์นั้นประมาณนั้นเหมือนรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวด้วยความไร้เดียงสาด้วยความบริสุทธิ์แบบที่สิ่งนั้นเป็นแบบที่ให้มุมมองกับทุกสิ่งในแง่ที่แบบว่ามันเป็นปกติของมันอะนึกออกไหมไม่ต้องแบบสลับซับซ้อนอะประมาณนั้นนะคะอย่าใช้ชีวิตหรือคิดอะไรให้มันซับซ้อนในเดือนนี้ประมาณนี้แต่ไม่มั่นใจว่าทำไมอินโนเซนต์นี้ถึงขึ้นมาเนาะกำลังพยายามจะบอกอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณอาจจะคิดเยอะไปในเดือนนี้คุณคิดสลับซับซ้อนเกินไปไพ่ก็เลยว่ามองโลกแบบมันปกติอ่ะมันก็เป็นในแบบของมันแบบนั้นอะไรแบบนั้นไม่ต้องคิดซับซ้อนก็ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะโอเคทีนี้3ใบสุดท้ายนี้บอกอะไรกับคุณเนาะบาลานซ์อาจจะเป็นคำแนะนำที่ดีของคุณนะในเดือนนี้บาลานซ์นะคะคุณต้องใช้ชีวิตให้มันมีสมดุล นะคะต้องสมดุลแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะดังนั้นก็อาจจะบอกบางคนว่าถ้าบางคนคุณเป็นคนทำงานเยอะทำงานหนักบ้างงานก็หาเวลาออกกำลังกายหาเวลาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างทำอย่างอื่นบ้างเนาะอย่าทำอะไรที่แบบว่ามันเกินเขาเรียกว่าอะไรเกินลิมิตอ่ะเกินลิมิตมันชีวิตมันต้องมีบาลานซ์นะคะมีเวลาให้งานแล้วก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวคนที่เรารักด้วยประมาณนั้นนะถัดมานะคะวิงส์บอกว่าอันนี้คือเขาแนะนำสำหรับใครก็ตามที่อาจจะเป็นคนที่เหมือนชอบ
คุยกับตัวเองไม่ดีอ่ะหรือว่าชอบพูดดูถูกตัวเองหรืออะไรก็ตามอ่ะคือให้หันมาใจดีกับตัวเองอ่ะประมาณนั้นนะคะพูดกับตัวเองดีๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดอะไรไปอ่ะให้ปลอบใจตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองดีๆต้องรักตัวเองให้มากๆประมาณนั้นจะมีคนประเภทที่แบบว่าคือไม่ใช่แค่ว่าคนอื่นบูลลี่เรานะมีคนประเภทที่แบบว่าชอบบูลลี่ตัวเองอ่ะก็มีอ่ะนึกออกไหมว่าแบบเอ้ยฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงทําให้ฉันเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมต้องใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พูดกับตัวเองให้ดีเนาะนะคะเป็นการปฏิบัติแบบในเชิงของการรักตัวเองเนาะอย่างหนึ่งนะคะใบนี้นะคะสําคัญมากๆเลยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยซื่อสัตย์ในความเป็นตัวคุณนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณสิ่งที่คุณเป็นได้นะคะดังนั้นคืออย่าให้ใครมาสั่นคลอนความเป็นตัวของคุณเองอ่ะนึกออกไหมคุณชอบอะไรคุณเป็นแบบไหนนั่นคือตัวคุณนะคะดังนั้นก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอซื่อสัตย์ในสิ่งที่คุณเป็นเสมอนะคะในเดือนนี้นะคะโอเคนี่คือคําแนะนํานะคะคําแนะนําของคุณดูหนักแน่นมากเลยอ่ะชาวกอง2นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็มาเล่าให้ต้องฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวกองที่2สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะชีวิตดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะ2567นะคะเพื่อนๆที่เลือกกาไปนี้นะคะอันนี้คือ Ace of Cups นะคะ Love นะคะเรามาดูกันนะคะขออนุญาตวางตรงนี้เลยชัฟเฟิลไว้ให้เพื่อนๆแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะเริ่มต้นที่ตัวตนกันก่อนนะคะว้าวตัวตนนะคะ Ace of Cups นะคะตรงกับไพ่ที่คุณเลือกเลยนะคะพลังงานดีๆนะโอเคนะคะขออนุญาตนะคะวางเป็นหัวข้อก่อนการงานการเงินความรักเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีอ่านเนาะนะคะเพื่อการนำไปใช้ได้จริงนะคะโอเคเรามาดูกันเรื่องงานนะคะโอ้ Seven of Swords ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะทำไมขึ้นมาทุกกองเลย Seven of Swords นะคะบางคนมีโปรเจกต์อะไรที่แบบเก็บงำไว้เป็นความลับอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะ Three of Cups นะฮะ The Fool นะคะว้าวแล้วก็ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะ Queen of Wands นะฮะ Queen of Wands King of Wands นะคะโอ้มาทั้ง King แล้วก็ Queen เลยนะฮะแล้วก็ว้าว Nine of Pentacles นะดวงของความร่ำรวยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะ Two of Pentacles นะฮะขออนุญาตวางซ้อนไปก่อนนะเดี๋ยวต้องค่อยจัดทีหลังนะคะแล้วก็ The Emperor นะฮะและโอ้ Two of Cups นะคะโอเคนะฮะไพ่คำแนะนำของคุณนะ Cleansing Attunement นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมายถึงอะไรคำแนะนำของคุณในเดือนนี้เนาะแล้วก็นะฮะ New Partner นะฮะว้าวทำไมไพ่มันดูสอดแลดูสอดคล้องกันนะฮะเพื่อนๆ new partner นะฮะอุ๊ย entrepreneur นะฮะ entrepreneur ใครบางคนกำลังจะได้เป็นผู้ประกอบการแล้วก็นะคะ homeward take yourself out on a date นะฮะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบนะฮะ princess เนี่ย you can be your own knight นะฮะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะชีวิตดีๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะฮะในเดือนกรกฎาคมนะฮะ2567นะคะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะฮะไพ่ตัวตนของคุณในเดือนนี้เนี่ยพลังงานดีมากเลยจริงๆพลังงานดีทุกกองเลยนะอันนี้ต้องเปิดมา3กองแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากองที่4เนี่ยยังไม่รู้เนาะเพราะยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะแต่พลังงานตัวตนเนี่ยของคุณเนี่ย Ace of Cups นะคะขึ้นมาถ้ามองว่าชาวกองที่3ในเดือนนี้เนาะภาพรวมวิถีชีวิตของคุณเนี่ย
คุณจะมีชีวิตที่ดีนะคะพูดถึงคือหมายถึงว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีเนาะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีประมาณอย่างนั้นนะคะ Ace of Cups จริงๆเขาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่นะฮะบางคนเนี่ยจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนนี้นะเพราะไพ่ทับตัวตนของคุณเนาะถ้าบางคนที่เพิ่งลาออกจากงานช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่จริงๆในเดือนนี้นะได้งานใหม่ที่ถูกใจกว่าเดิมนะคะหรือบางคนมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ในเดือนนี้นะคะถ้าบางคนที่อาจจะโสดมานานหรือว่ามีคนคุยช่วงก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะที่ชัดเจนมั่นคงแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ทัวร์คับก็มารออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแสดงความยินดีล่วงหน้าจากคนที่แบบเคยโสดจะไม่โสดแล้วนะคะหรือบางท่านต้องเห็นพลังงานของวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะคะไปอยู่ที่ใหม่อย่างเช่นบางคนเคยอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เช่าก็อาจจะเพิ่งซื้อคอนโดเพิ่งซื้อบ้านเพิ่งแต่งบ้านเพิ่งย้ายเข้าไปในที่ที่แบบสภาพแวดล้อมใหม่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะนะเห็นพลังงานของความสุขที่มันตลกอบอวลนะคะการมีชีวิตที่ดีนะคะแฮปปี้มีความสุขนะฮะประมาณนี้อันนี้คือพลังงานตัวตนของคุณในเดือนนี้ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะเราเห็นพลังงานของบางท่านคุณอาจจะพึ่งเหมือนคุณมีทางเลือกบางอย่างเข้ามาในชีวิตช่วงก่อนอันนี้บางคนอาจจะเลือกแล้วนะฮะหรือกำลังจะเลือกก็เป็นไปได้นะฮะเกิดทางเลือกตัวเลือกบางอย่างขึ้นในชีวิตบางคนเป็นเรื่องงานหรือบางคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามแต่นะคะต้องมองเห็นว่าช่วงก่อนอันนี้เนี่ยบางท่านคุณประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานบางอย่างอย่างเช่นเป็นกรณีที่บางท่านได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะเงินเดือนขึ้นก็ได้นะคะเจ้านายชื่นชมในผลงานบางท่านได้โบนัสนะคะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบางอย่างคุณอยู่ในจุดที่คุณมีความมั่นใจในเรื่องของงานมากขึ้นก็ได้นะฮะหรือการงานของคุณมีชื่อเสียงนะคะก่อนช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นพลังงานที่เพิ่งค้นพบตัวเองก็ได้ช่วงก่อนหน้านี้นะค้นพบตัวเองว่าเอ้ยเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเรามีแพชชั่นกับอะไรแบบนั้นนะคะมีอินสปิเรชันในเรื่องของงานเกิดขึ้นกับคุณในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะหรือบางคนเกิดความลังเลก็ได้ช่วงก่อนหน้านี้ว่าแบบเอ๊ะจะอยู่จะไปเช่นในเรื่องงานอะไรแบบนี้นะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานของคนที่ซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะคุณอาจจะมีแผนงานทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่อยากบอกใครอะไรแบบนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยซุ่มทำช่องแบบต่อๆบางคนซุ่มทำช่อง YouTube อะไรอย่างงี้ยังไม่ได้บอกใครอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นมีโปรเจกต์บางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่คุณคิดแล้วก็ยังไม่ได้บอกใครเป็นแผนการอยู่หรือบางคนเริ่มต้นทำเองแต่ว่ายังไม่ได้บอกให้ใครรู้ประมาณนั้นเนาะทีนี้ในส่วนของปัจจุบันนะฮะปัจจุบันที่กล่าวถึงก็คือเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นี่แหละนะฮะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือโอ้พลังงานความสำเร็จในเรื่องงานจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดทำงานประเภทไหนก็ตามนะคะบางคนจะได้รับการยอมรับในเรื่องงานนะคะหรือการงานคุณกำลังจะโกอินเตอร์ก็ได้สำหรับบางท่านนะคะหรืออาชีพเป็นเชิงของอาชีพการงานเนาะกำลังจะโกอินเตอร์หรือบางท่านจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็เห็นพลังงานของบางคนกำลังจะได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ นะคะผู้คนที่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพอันนี้เป็นกรณีแรกคือคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆที่คุณมีอยู่แล้วเนาะเป็นช่วงเวลาคุณภาพในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็หรือบางท่านจะเป็นพลังงานที่คุณจะได้เจอกับกลุ่มคนใหม่ๆที่เหมือนมี energy ที่ใกล้เคียงกันกับคุณอ่ะเหมือนเจอกลุ่มเพื่อนใหม่กลุ่มคนใหม่บางคนก็คืออาจจะอยู่ในที่ทำงานใหม่ที่คุณไปเริ่มต้นในเดือนนี้ก็ได้นะคะอะไรแบบนั้นนะคะเห็นพลังงานของการ go inter ด้วยนะคะบางท่านอาจจะได้งานหรือได้ตำแหน่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษานะคะประมาณนั้นหรือบางคนได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศหรือคุณใช้ทักษะการพูดได้ดีในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษเลยนะคะถ้าใครที่แบบจะไปดีลงานไปอะไรนะคะคำพูดคุณเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรผู้คนจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจกับแนวคิดหรือสิ่งที่คุณพูดนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็อนาคตอันใกล้นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยนะ
อย่างที่บอกกรณีแรกเลยนะคะคนที่โสดจะไม่โสดนะคะในเร็วๆนี้อนาคตอันใกล้นี้ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราอ่านเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะดังนั้นคำว่าอนาคตก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาใครบางคนนะจะไม่โสดแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะการมาของเนื้อคู่คนรักของคุณนะคะการมาของความรักความสัมพันธ์นะคะการมีคอมมิตเมนต์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือถ้าในกรณีที่บางท่านไม่ได้มีคอมมิตเมนต์อะไรใดๆก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะหมายถึงว่าในโหมดของความเป็นคนโสดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบโสดสวยแล้วรวยมากแล้วก็โสดหล่อแล้วรวยมากอะไรแบบนั้นนะคะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี 100% นะไม่ได้ต้องพึ่งพาใครแล้วก็อินดิเพนเดนต์แล้วก็แฮปปี้ดีนะคะมีบางคนเห็นพลังงานของคนที่กำลังจะใช้เงินเปย์ตัวเองนะในอนาคตใกล้อย่างเช่นเอาไปดาวบ้านดาวรถซื้อรถบางคนซื้อเงินสดหรือใช้เงินไปกับอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสูงประมาณนั้นนะฮะให้รางวัลตัวเองประมาณนั้นหรือบางคนซื้อกระเป๋าไม่รู้แบรนด์เนมอะไรไม่รู้อะไรก็ว่าไปนะคะได้หมดเลยหรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่เอาทรัพย์สินไปลงทุนนะในช่วงเร็วๆนี้นะคะประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยในช่วงใกล้ๆนี้นะอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ต้องยังเห็นอีกว่าบางท่านกำลังจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะทั้งใกล้และไกลได้หมดเลยเนาะอาจจะเป็นในประเทศหรือบางคนต่างประเทศนะคะมีพลังงานของคนที่ฟรีดอมอิสระได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมีเงินนะคะมั่งคั่งเนาะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของงานกันบ้างเรื่องงานคุณได้ Seven of Swords Three of Cups แล้วก็ The Fool นะเริ่มกันที่คนที่หางานก่อนคนที่หางานนะคะต้องมีความรู้สึกว่านะคะเรื่องงานของคุณมีโอกาสที่จะได้งานเลยเนี่ยช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนต้นเดือนอาจจะยังไม่ได้หรอกต้นเดือนก็คือช่วงที่ต้องปล่อยคลิปนี่แหละตอนนี้แหละนะมีโอกาสที่จะได้งานช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะหมายถึงว่ามีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานประมาณนั้นคุณจะเจอคนที่แบบว่ามีความคิดคล้ายๆกันกับคุณ energy คล้ายๆกันกับคุณอารมณ์ประมาณนั้นคุณจะแฮปปี้กับงานของคุณมากๆเลยนะคะทีนี้คนที่ทำงานประจำเนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยก็คือนะคะมันมีเรื่องจุกจิกบางอย่างที่คุณต้องระวังในช่วงต้นเดือนอย่างเช่นถ้าบางคนมีลูกน้องนะสมมติในกรณีที่คุณเป็นหัวหน้าเนาะแล้วคุณมีลูกน้องนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของลูกน้องบางอย่างเนาะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะละเลยในเรื่องของการตรวจสอบเนาะอยากให้ตรวจสอบทุกอย่างให้ดีๆด้วยความรอบคอบนะคะจริงๆ Seven of Swords เป็นพลังงานของคนที่แบบอาจจะแอบทำอะไรลับหลังคุณแต่ว่าต้องไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นที่คุณต้องกังวลเนาะแต่ว่าพยายามที่จะตรวจสอบให้รอบคอบแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันเนาะมันอาจจะเป็นแบบน้อยที่สุดอย่างเช่นว่าลูกน้องของคุณทำอะไรผิดพลาดแล้วทำให้คุณอ่ะโดนเขาเรียกว่าอะไรเจ้านายเบื้องบนอ่ะที่สูงกว่านั้นอ่ะนะคะเขาอาจจะแบบเพ่งเล็งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบถึงทำงานผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะเกิดจากความละหลวมของเราเองอะไรแบบนั้นเนาะให้มองเป็นในแง่นี้มากกว่านะคะก็ลองดูตรวจสอบให้ดีๆเนาะในเรื่องของการทำงานนะฮะหรือถ้าคนที่เป็นบัญชีสมมตินะคะถ้าคุณให้ลูกน้องคุณแบบทำบัญชีแล้วอาจจะแบบอันนี้ถ้าเป็น worst case เนาะมีการแบบว่างุบงิบเงินอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ไปตรวจสอบดูให้ดีๆนะคะช่วงต้นเดือนเนาะแล้วก็ช่วงกลางเดือนปลายเดือนน่ะมีเกณฑ์ที่การงานจะโฟลว์นะคะแล้วก็มีการให้ความร่วมมือกันที่ดีในเรื่องของการทำงานมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ออกนอกสถานที่ด้วยในช่วงปลายเดือนนะส่วนคนที่ทำธุรกิจไม่ใช่ทำธุรกิจส่วนตัวใช่ถูกต้องนะคะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำฟรีแลนซ์นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือช่วงต้นเดือนนะคะถ้าคุณต้องไปเซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างตรวจสอบให้ดีเนาะมันมีเรื่องของพลังงานของความทริกกี้บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะความไม่ซื่อตรงในการดีลงานกันนะมันไม่ได้เกิดจากฝั่งเราอาจจะเกิดจากฝั่งเขาอะไรแบบนี้ดังนั้นก็รัดกุมนะคะรอบคอบในการอ่านเอกสารสัญญาเวลาต้องดีลงานผู้คนช่วงต้นเดือนเนาะนะคะช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่หลากหลายเลยช่วงกลางเดือนนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆบางคนคุณจะได้เจอแบบคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากอ่ะแล้วเข้าขากันได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นฟรีแลนซ์เนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำงานคนเดียวนึกออกไหมอาจจะต้องไปร่วมงานโครงงานกับคนอื่นๆหลากหลายอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณจะเจอคนที่แบบ energy ดีๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้แบบยาวๆเลยนะคะ
เหมือนไพ่อะไกด์ว่าคือถ้าคุณทํางานหลายๆคนอะคุณจะได้เงินเยอะกว่าที่คุณทํางานคนเดียวลงประมาณนั้นฮะในส่วนของปลายเดือนอะมีเกณฑ์ที่คุณจะชิลมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะกองนี้นี่ดูแบบเรื่องงานคุณดูชิลอะจริงๆนะคะคุณดูชิลนะคะในเดือนนี้เนาะมีแค่ต้นเดือนเท่านั้นเองที่ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ทางด้านการงานแบบไหนก็ตามสถานะด้านการงานแบบไหนก็ตามนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานอาชีพอิสระก็ตามหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะฮะอาจจะได้เดินทางมากขึ้นไปพบปะพบเจอลูกค้ามากขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนเนาะนะฮะประมาณนี้นะฮะเอาละทีนี้เป็นเรื่องของการเงินกันบ้างคุณได้ Queen of Wands นะคะKing of Wands แล้วก็ Nine of Pentacles นะฮะโอ้เรื่องเงินนี้คือสัญญาณดีมากนะคะต้องบอกก่อนเลยเรื่องเงินนะภาพรวมเลยสปอยเลยนะคะกองนี้นะคะการเงินโฟลว์นะคะการเงินดีมากตลอดทั้งเดือนนะต้องบอกว่าแบบนั้นเลยนะคะการเงินดีมากตลอดทั้งเดือนนะโดยเฉพาะปลายเดือนนะคะต้องบอกก่อนคือช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนเนี่ยการงานของคุณเอ้ยไม่ใช่การเงินของคุณเนี่ยจะมาจากในเรื่องงานที่คุณทำนั่นแหละนะคะสิ่งที่คุณไปดีลงานไว้งานที่สำเร็จเนาะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบว่าเหมือนคุณได้รับการตอบรับในเรื่องงานดีอะสมมติถ้าคุณทำงานประจำอย่างเงี้ยเจ้านายอาจจะชมคุณละคุณอาจจะได้รับแบบเขาเรียกว่าอะไรเงินก้อนเป็นโบนัสหรืออะไรแบบนั้นนะคะจากเจ้านายประมาณนั้นคือการเงินคุณอ่ะจะมาจากสิ่งที่คุณมีอินสปิเรชันเนาะมีแรงบันดาลใจในการทำนะฮะมากๆหรือบางคนมาจากคำพูดนะการพูดการเจรจาของคุณนะฮะจะทำให้ได้มาซึ่งการเงินหรือความโดดเด่นอะไรบางอย่างในผลงานที่คุณทำนั่นแหละจะทำให้คุณได้มาซึ่งการเงินนะคะประมาณอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะได้เงินเยอะมากๆบางคนมาเป็นเงินก้อนนะคะดังนั้นเต้าเลยมองว่าช่วงปลายเดือนบางคนอาจจะกำลังได้โบนัสก็ได้ต้าไม่รู้ว่าแต่ละบริษัทแต่ละออฟฟิศเขาจ่ายโบนัสช่วงไหนเนาะแต่ละที่ก็คงไม่เหมือนกันนะฮะช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะฮะหรือถ้าไม่ได้เงินก้อนจากการทำงานก็อาจจะเป็นเวที่แบบบางคนมีได้จากการลงทุนหรือว่าคุณบางคนขายทรัพย์สินได้หรืออะไรแบบนี้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เงินมาอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นบางคนถ้าคุณอาจจะมีคอนโดแล้วคุณขายคอนโดคุณได้เงินก้อนมาอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้ก็ได้มีพลังงาน energy ของเงินก้อนใหญ่ที่จะมาจากที่ไหนสักแห่งอ่ะในช่วงของปลายเดือนนะคะดังนั้นก็บริหารจัดการให้ดีเนาะเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้นะการเงินของคุณ flow มากๆเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคุณได้ Two of Pentacles The Emperor แล้วก็ Two of Cups นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยก็คือเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะชาวคนโสดนะคะบางคนอาจจะมีเข้ามาแล้วก็ได้ตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องแบบพิจารณาใครบางคนนะคะแต่ว่าถ้าบอกเลยว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสที่ใครบางคนจะได้มีคอมมิตเมนต์นะคะคนโสดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคือคนโสดเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้มีใครคุยเลยนะตอนนี้นะที่คุณเข้ามาดูคลิปเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือจังหวะที่คุณต้องเลือกเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกระหว่างการเป็นโสดต่อไปกับการมีคู่มีแฟนก็ได้เนาะอาจจะไม่ใช่เลือกระหว่างคน2คนก็ได้นะคะอาจจะเป็นกรณีแบบนี้ก็ได้นะคะมี energy ของคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษากำลังจะเข้ามาโดดเด่นมากๆเป็นพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะก็ได้นะคะช่วงปลายเดือนอ่ะมีโอกาสที่จะได้ออกเดทคนโสดนะออกเดทหรือบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าขอเป็นแฟนขอคบอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะแบบคือคุยกันแค่สั้นๆอะไรเงี้ยก็แบบขอคบเลยช่วงปลายเดือนอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะต้องมองว่านะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเลือกนะคะต้องมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้เจอกันถ้าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยกรณีที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอกันนะในช่วงปลายเดือนนะคะต้องมองว่าแบบนั้นเนาะในบางท่านบางคนอาจจะได้คบกันนะช่วงปลายเดือนนะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์จากแบบไม่ชัดเจนเนาะพอมาเจอกันปุ๊บชัดเจนเลยอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนแบบมาเจอกันเพื่อตรวจสอบความรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจะมีความชัดเจนหรือการได้พัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเนาะ energy เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะอย่างที่บอกไปนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณนะหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับราชการประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่มีใครบางคนจะมีแฟนจริงๆนะชาวกอง3นะในเดือนกรกฎาคมเนาะส่วนคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยก็คือมีเกณฑ์กลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนช่วงปลายเดือนนะคะ
คุณอาจจะลังเลหรือไม่แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะไปต่อไหมนะคะเหมือนกับคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งอาจจะเป็นคนแข็งอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะเหมือนแต่เขาอ่ะลึกๆแล้วอ่ะมีความจริงใจอ่ะให้กับคุณนะฮะดังนั้นเลยสิ่งที่ต้องมองเห็นคือช่วงปลายเดือนมีโอกาสที่จะกลับมาปรับจูนการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีด้วยนะคะประมาณนี้นี่คือความรักทั้งหมดนะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์อยู่ต้องจะไม่ได้อ่านให้นะคะนั่นแปลว่าความสัมพันธ์คุณดีแล้วนะคะโอเคเนาะทีนี้สองใบนี้บอกว่าอะไร new partner นะเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอ new partner นะคะก็คือคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนใหม่นะคนใหม่ๆนะคะสังคมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเลยบางคนเนี่ยได้เริ่มต้นงานใหม่เอซอฟคัพเนี่ยอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรืออาจจะหมายถึงการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นนิวพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะเปิดใจนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะให้บอกแบบนั้นนะเอเนอร์จีดีๆคนดีๆกำลังจะถูกส่งเข้ามาในชีวิตคุณนะคะหรือบางคนถ้าจะทำธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจอะไรในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วคุณมองหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆด้วยนะคะเพราะไพ่วันนี้ก็ขึ้นมาเนี่ย Twelve Cups เนาะมี energy ของคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อนดีๆกัลยาณมิตรดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบ entrepreneur นะคะก็คือผู้ประกอบการนะใครบางคนในเดือนนี้ที่มีความคิดว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะคุณเริ่มต้นทำได้เลยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จไพ่ใบนี้มาแบบคอนเฟิร์มอ่ะในสิ่งที่คุณคิดแต่ว่าแบบว่าอาจจะละลังอยู่กับความคิดของตัวเองเนาะไม่เริ่มต้นลงมือทำสักทีเนาะทั้งๆที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะออนทรีเพเนอร์มาการันตีว่าคุณเป็นได้นะฮะแล้วก็3ใบสุดท้ายนี่จะบอกอะไรนะฮะชาแมนิกฮีลเลอร์นะคะให้คุณจริงๆไพ่ใบนี้เขาไกด์คือให้คุณน่ะนั่งสมาธิในช่วงเดือนนี้นะคะจะช่วยไกด์ลายชีวิตของคุณให้เป็นไปในทิศทางที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าใครยังคงสับสนในชีวิตลองหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นช่วงหลังตื่นนอนหรือก่อนเข้านอนก็ได้นะคะสัก15-30 นาทีเนาะนั่งสมาธิเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับลมหายใจเนาะมันจะช่วยจูนพลังงานปรับจูนพลังงานภายในของคุณนะคะประมาณนั้นแล้วก็เยียวยาอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณด้วยเนาะแล้วก็ถัดมานะคะโฮมบอร์ดอันนี้ไพ่วันนี้บอกว่าให้คุณเนี่ยไปออกเดทนะคะในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยมีคนชวนไปเดทในเดือนนี้นะคะก็ให้ไปเดทนะเปิดใจแล้วก็ไปเดทแต่ถ้าใครบางคนไม่มีก็ยังคงโสดอยู่ต่อไปเนี่ยไพ่วันนี้แนะนำว่าให้คุณไปออกเดทกับตัวเองนะคะก็ใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองไปร้านที่คุณชอบอย่างเช่นร้านกาแฟคาเฟ่หรืออะไรก็ตามนะเป็นเวที่คุณชอบนะบางคนไปตั้งแคมป์เดินป่าหรือบางคนแค่แบบนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสืออยู่ในมุมพักผ่อนในบ้านอะไรก็ได้นะคะออกเดทกับตัวเองนะคะประมาณนั้นเนาะนะแล้วก็อีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะ princess อันนี้เขาบอกว่าคุณมีดาบเป็นของตัวเองนะก็คือเขาสื่อสารประมาณว่าตัวคุณนั่นแหละคือคนที่จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆสถานการณ์คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ดวงหรือโชคชะตาเปลี่ยนผันแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่มีดาบอยู่ในมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไพ่บอกแบบนั้นเนาะเหมือนเป็นแบบแปลไทยเป็นไทยก็คือเหมือนประมาณว่าให้แบบมั่นใจในพลังงานภายในของตัวคุณเองอะมั่นใจในตัวคุณเองเวลาที่จะคิดหรือว่าทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะขอให้ลงมือทำให้สุดกำลังนะคะประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่3นะคะก็มาเล่าให้เจ้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะกองสุดท้ายเรามาดูกันนะชีวิตดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนกรกฎาคม2567นะคะเพื่อนๆที่เลือกการไปนี้นะคะ Ace of Sticks นะคะWealth นั่นเองหรือว่าจริงๆคือ Ace of Pentacles นะคะการไปนี้เนาะโอเคเรามาดูกันนะคะ Shuffle ไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะโอ้ Strength ขึ้นมาเลยพลังงานของคนแข็งแกร่งนะจ๊ะโอ้โหมีลายสิงโตอยู่ด้านหลังด้วยนะคะทีนี้เราขอวางหัวเรื่องก่อนการงานการเงินความรักนะฮะ
เริ่มที่งานกันก่อนเลยนะคะโอ้ the chariot นะคะพลังงานของการเดินทางขึ้นมาเลยนะ eight of swords นะคะบางคนมีพลังงานของปัญหาความอึดอัดในเรื่องงานด้วยนะ the hierophant นะคะโอเคเรื่องการเงินนะ ten of wands นะคะโอเค king of pentacles นะคะแล้วก็ the devil นะฮะโอ้ the devil นะฮะเรื่องความรักนะฮะ the high priestess โอเคแล้วก็ ace of wands นะคะบางท่านดูเหมือนจะกำลังจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ใบสุดท้าย knight of pentaclesrelaxation นะฮะ peaceful pursuits happy times นะฮะเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะเดี๋ยวนี้นะ energy work คำแนะนำของคุณนะโอ้ family นะฮะไป family ขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็อีก2ใบสุดท้ายนะ storm นะคะคำแนะนำของคุณอีกหนึ่งใบนะฮะ sundress นะฮะ do it for you นะคะโอ้การใบนี้ไม่เคยออกมาเลยโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะฮะกองสุดท้ายนะฮะชีวิตดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะฮะในเดือนกรกฎาคม2567นะฮะเริ่มต้นที่พลังงานตัวตนของคุณนะพลังงานชีวิตของคุณนะคุณได้ไพ่ strength ใบนี้นะคะไพ่ strength เป็นพลังงานของ energy ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย energy นี้เป็น energy ของคนที่มีความเข้มแข็งนะคะเป็นอย่างมากนะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามในเดือนนี้คุณจะค้นพบว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งนะคะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองมีพลังงานภายในที่เข้มแข็งมากๆนะในการที่จะทำสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครบางคนซ่อมรถได้หรืออะไรแบบนี้นะคะคุณจะค้นพบว่าคุณมี energy แบบนี้เพิ่มขึ้นนะในช่วงเวลานี้ของการพึ่งพาตัวเองนะคะของการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ในที่ทางของตัวเองได้เป็นอย่างดีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาสั่นคลอนชีวิตคุณก็ตามนะคะไม่มีอะไรสามารถทำอะไรคุณได้นะเพราะคุณมั่นคงแล้วก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะอันนี้คือพลังงานที่เต้ามองเห็นนะstrength เป็นบุคคลที่สามารถที่จะต่อสู้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณจะค้นพบว่าตัวเองเข้มแข็งเป็นพิเศษเลยในเดือนนี้นะคะแล้วก็ strong นะต้องมีความรู้สึกว่าบางท่านเนี่ยจะมี energy ของคนที่แข็งแรงหมายถึงบอดี้นะคะร่างกายนะคะแข็งแรงเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะออกกำลังกายในช่วงก่อนหน้านี้แล้วแบบมันเห็นผลอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแบบคือเราเห็น energy ของคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองดีอะสุขภาพดีทั้งกายและใจอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวรอบข้างได้ดีมีความเข้มแข็งนะคะดีมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็โอเคเรามาเริ่มกันนะคะในส่วนของอดีตนะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือคนกองนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคุณน่าจะบางคนเนี่ยต้องเห็นพลังงานของคนที่ยุ่งมากๆช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะทำงานเยอะมากๆนะคะหรือบ้างานก็ได้เป็นที่ตัวคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีปริมาณงานที่ถาโถมเข้ามามากในช่วงก่อนหน้านี้นะเหมือนคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยช่วงก่อนหน้านี้นะคะเหมือนคุณเพิ่งผ่านไปอะเรื่องนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคุณก็ทำมันได้สำเร็จนะช่วงก่อนอันนี้ต้องเห็นพลังงานของบางท่านเดินทางเพิ่งเดินทางทั้งใกล้และไกลบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางคนไปต่างประเทศนะฮะบางคนไปด้วยเรื่องการงานหรือบางคนไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะฮะเห็น energy ของบางท่านก่อนอันนี้เพิ่งไปดูดวงมาดูดวงกับแม่หมออะไรแบบนั้นนะคะเรื่องราวบางอย่างของคุณอารมณ์ประมาณนั้นหรือบางท่านเพิ่งแบบมีโมเมนต์ของการได้อยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวหรือว่าศึกษาความรู้อะไรบางอย่างที่แบบลงลึกนะคะเรื่องที่คุณสนใจเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครเขาศึกษากันนะอย่างเช่นเรื่องของการดูดวงอย่างที่บอกนะคะโหราศาสตร์อะไรแบบนี้
ประมาณนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าคนทั่วไปอ่ะไม่ได้ไม่ค่อยศึกษากันประมาณอย่างนั้นดีกว่านะคะเป็น energy ของคนที่เหมือนเพิ่งเรียนรู้อะไรแบบในระดับที่ลึกอะมาประมาณนั้นนะคะหรือมีโมเมนต์ของการอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะฝึกสมาธิหรืออะไรบางอย่างด้วยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือปัจจุบันก็คือหมายถึงเดือนกรกฎาคมตอนนี้เลยนะที่ต้องอ่านไพ่นะฮะต้องเห็นพลังงานของความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือบางคนเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะบางคนอาจจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินบางอย่างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บางคนได้รับโอกาสในเรื่องงานบางคนกำลังจะเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนนี้นะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือคุณกำลังมีอินสปิเรชันใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้นะคะพลังงานแบบสดใหม่อ่ะเหมือนอยากทำอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีการวางแผนในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะอย่างเช่นวางแผนการเก็บเงินออมเงินลงทุนหรืออะไรแบบนี้เอาเงินไปทำอะไรบางอย่างต่อยอดอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็มี energy ของความท้าทายหรือปัญหาบางอย่างที่อาจจะเข้ามาในเดือนนี้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องรู้สึกได้คือมันเป็น energy ของปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่แบบคุณอาจจะคิดหรือว่ากังวลไปเองเนาะคือปัญหามันอาจจะยังไม่ได้เกิดแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะในเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปในช่วงนี้นะไพ่ก็อยากจะเตือนนะคะบางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้มีแบบรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณคิดต่อไปเองอะไรแบบนั้นนะคะระวังความคิดเยอะคิดมากในเรื่องของปัญหา overthinking บางอย่างนะคะในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะในส่วนของอนาคตเนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นนะฮะมี energy ของคนที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังหารายได้เสริมอาชีพที่2กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคำว่าอนาคตอันใกล้ในที่นี้ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนาะนะเพราะคลิปนี้เราอ่านเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะดังนั้นคำว่าอนาคตนั่นแปลว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะบางคนกำลังจะมีอาชีพเสริมนะคะเกิดขึ้นทำอาชีพเสริมได้สำเร็จเริ่มต้นอาชีพเสริมอาชีพใหม่นะคะอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งได้สำเร็จหรือบางคนเป็นลักษณะที่คุณกำลังจะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองต่อยอดเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ต่อยอดทำให้มันเกิดเป็นสร้างเงินสร้างรายได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นวิศวกรใช่ไหมคุณก็ทำงานประจำของตัวเองอยู่เป็นปกติแล้วก็คุณก็พัฒนาอาชีพของคุณจนกระทั่งคุณสามารถที่จะรับจ็อบรับงานเพิ่มอย่างเช่นกลายเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอะไรบางอย่างนะคะให้กับคนอื่นๆอะไรเงี้ยที่แบบรับจ็อบประมาณนั้นนะคะนั่นแหละมีเกณฑ์ที่บางคนจะฝึกฝนนะคะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นแหละเพื่อต่อยอดนะเส้นทางรายได้ใหม่ๆอารมณ์นั้นหรือบางคนคือสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ๆเลยสร้างอาชีพเสริมใหม่ๆเลยที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานเดิมเลยอะไรแบบนี้เป็นรายได้ทางที่2ก็ว่าไปนะฮะมันมี energy ของคนที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญบางอย่างค่ะอารมณ์นั้นเนาะอันนี้คืออนาคตนะคะแล้วก็เห็น energy ของบางคนเนี่ยกำลังจะได้เจอมิตรภาพดีๆนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะไปเข้าชมรมหรือบางคนอาจจะได้ไปเจอใครสักคนที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันทีหลังกลายเป็นกลุ่มคนที่แน่นแฟนกันในภายหลังทำนองนั้นนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะหรือบางคนถ้าเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนนี้ก็นั่นแหละมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะคะให้ระวังมันมี energy ของการหลอกลวงเข้ามานะคะระวังอย่างเช่นพวกแก๊ง call center แก๊งอะไรอย่างงี้นั่นแหละทุกรูปแบบเลยนะคะระวังมี energy ของการถูกหลอกลวงนะดังนั้นก็ในทุกๆการใช้ชีวิตเนี่ยก็อย่าประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะประมาณนั้นอันนี้คือภาพรวมทีนี้ลงรายละเอียดในเรื่องของการงานนะการงานคุณได้ไพ่ The Chariot นะคะ Eight of Swords แล้วก็ The Hierophant นะสิ่งที่เราต้องเห็นคือเริ่มต้นจากคนที่หางานก่อนนะคะคนที่หางานเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้งานในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนนะฮะถ้ารู้สึกได้แล้วก็ถ้าช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นงานที่คุณอาจจะต้องเดินทางเยอะนะคะหรืออาจจะห่างไกลจากบ้านของคุณที่ที่คุณอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่เป็นงานที่ค่อนแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายกับความสามารถของคุณด้วยแต่คุณก็จะทำได้ดีนะฮะส่วนในช่วงปลายเดือนเนี่ยลักษณะงานที่จะได้จะเป็นงานที่คุณจะเจอเพื่อนที่ดีอ่ะกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้โดดเด่นมากๆเลยนะฮะคุณเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นแล้วเหมือนคุณเจอเพื่อนที่แบบว่าคุยพูดภาษาเดียวกันอารมณ์นั้นนะคะ
มี energy ดีๆในเรื่องของการทำงานเนาะนะคะประมาณนั้นทีนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำนะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือในช่วงต้นเดือนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเยอะขึ้นอาจจะไปติดต่องานประสานงานอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางคนไปต่างจังหวัดหรือบางคนไปต่างประเทศนะก็ได้นะคะช่วงกลางเดือนมีปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขนะความท้าทายบางอย่างเข้ามาแต่ว่าต้องมองว่าคุณสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าจริงๆก็คือตัวปัญหามันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายบางทีมันจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองนะหรือว่าโอเวอร์ทิงกิ้งนั่นแหละนะที่เราบอกนะคะส่วนช่วงปลายเดือนนะคะจะมีพลังงานของการร่วมกันที่ดีเนาะในแบบสมมติถ้าคุณมีทีมเวิร์กเนาะทำงานร่วมกับคนอื่นๆนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะประมาณนั้นคนที่ทำงานประจำภาพรวมดีนะทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ทำฟรีแลนซ์นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือช่วงต้นเดือนมีโอกาสเดินทางเยอะนะคะคุณอาจจะเดินทางไปดีลงานมีลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นต้องเดินทางแบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆอ่ะประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาเนาะนะคะแล้วก็ช่วงกลางเดือนนะอย่างที่บอกนะคะมีเกณฑ์จะต้องแก้ปัญหาบางอย่างนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่คุณจะผ่านไปได้แหละนะส่วนช่วงปลายเดือนนะคะต้องมองว่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณอาจจะเจอเพื่อนกลุ่มเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ทำงานร่วมกันได้ดีอ่ะแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะประมาณนั้นนะคะการงานภาพรวมดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณได้ Ten of Wands แล้วก็ King of Pentacles แล้วก็ The Devil นะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยก็คือนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องการเงินต้องมองว่าบางท่านเนี่ยจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะมีรายจ่ายหรืออะไรพวกนี้นะคะดังนั้นก็แล้วแต่คนเนาะนะคะแต่เห็นพลังงานที่แบบว่าอาจจะมีรายจ่ายหรือสิ่งที่เป็นภาระที่คุณต้องรับผิดชอบช่วงต้นเดือนเนาะช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ที่บางท่านจะได้เงินก้อนนะคะเงินก้อนเข้ามาในที่นี้มาจากอะไรก็ได้เนาะบางคนอาจจะเป็นได้โบนัสบางคนอาจจะมีเงินเพิ่มจากอะไรอ่ะเงินเดือนอะไรอย่างงี้นะเงินตำแหน่งไม่รู้แหละว่าแต่ละคนนะคะมีเงินมาจากทางไหนได้บ้างเนาะก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนนะคะเข้ามานะหรือถ้าบางท่านเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือบางท่านทำฟรีแลนซ์อาจจะดีลงานได้แล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่นะทำนองนั้นนะคะส่วนช่วงปลายเดือนเนี่ยอย่างที่บอกนะให้ระวังในเรื่องของแก๊งที่แบบหลอกลวงนะการทำธุรกรรมทางการเงินที่แบบว่าแปลกๆนะคะเดวิลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการหลอกลวงอยู่แล้วเนาะดังนั้นถ้ามีใครโทรมาแล้วแบบแปลกๆหรือว่าอย่าไปคลิกลิงก์อะไรอะไรแบบนั้นนะเดวิลเนี่ยนะคะดังนั้นก็ระวังเพราะมันอยู่ในตำแหน่งการเงินด้วยนะคะค่อนข้างที่จะต้องใช้วิจารณญาณเนาะนะคะจริงๆเดวิลมันอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของหนี้สินก็ได้นะฮะระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่บางทีมันอาจจะก่อให้เกิดหนี้สินโดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมันอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการใช้จ่ายอย่างเช่นคุณอยากได้กระเป๋าอะไรสักอย่างแล้วคุณก็ลูดไปแล้วก็แบบลืมคิดไปว่าแบบว่าเอ้ยเราจะผ่อนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเป็นหนี้สินที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้วางแผนมันอย่างดีมากพอหรือบางคนแบบไปซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยดาวรถสุดท้ายแบบผ่อนไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมนะคะนั่นแหละก็จะเป็นพลังงานเดวิลได้แบบเป็นพลังงานแบบหนี้สินที่แบบอาจจะไม่ได้วางแผนทางด้านการเงินที่ดีพอทำให้มันเกิดขึ้นอารมณ์นั้นนะคะเนาะส่วนกลางเดือนอย่างที่บอกไปถ้าได้เงินก้อนเงินเก็บเข้ามาก็จัดสรรนะแบ่งสรรปันส่วนให้ดีๆนะคะแต่มีโอกาสที่ต้องมองว่าถ้าสำหรับ King of Pentacles นะการเงินคุณดีนะคะถือว่าการเงินคุณดีนะในเดือนนี้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ต้องแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็จัดสรรให้ดีๆเท่านั้นเองเนาะเอาล่ะในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ The High Priest นะ Ace of Wands นะคะแล้วก็ Knight of Pentacles นะคะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะจริงๆคนโสดอ่ะพลังงานคุณเป็น Strength อ่ะ Strength เนี่ยคือเป็นพลังงานคนที่ดูแลตัวเองได้อ่ะแบบคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะคิดในเรื่องของความรักเป็นแบบ priority หลังเลยอะนึกออกไหม strength เนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเลือกกองเนี่ยคุณจะเป็น energy ของผู้หญิงที่แบบดูแลตัวเองได้แบบไม่ได้พึ่งพาผู้ชายเลยอะอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนหลอดไฟก็เปลี่ยนได้ซ่อมรถก็ซ่อมได้เองอะบางคนอาจจะเบอร์นั้นเลยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนเรื่องคู่เป็น priority หลังๆเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องมองเห็นคนโสดก็คือช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะ the high priest ขึ้นมาบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเพิ่งไปดูดวงเรื่องคู่หรือเปล่าแบบไปถามหมอดูว่าเอ้ยแบบเรามีคู่ไหมอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะคะมันมีไพ่นี้ขึ้นมาแล้วมันให้ energy แบบนั้นนะ
หรือว่าถ้าไม่ได้ดูดวงกับแบบแม่หมอเลยตรงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะดูพิกอาการแบบที่ดูกับแต้วอย่างงี้ก็ได้นะอะไรแบบนั้นนะคะที่แบบช่วงนี้คุณอาจจะดูดวงเลยเยอะเรื่องคู่อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเรามองว่ามีเกณฑ์ที่บางคนกําลังจะมีคนเข้ามาคุยนะนะคะเพราะเอซอบอนขึ้นมามีคนมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุยอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าในออฟเพนทาเคิลส์นะพลังงานของชาวธาตุดินนะคะกําลังจะเข้ามาช่วงกลางเดือนปลายเดือนนะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นพูดคุยสานสัมพันธ์กันนะสำหรับชาวคนโสดนะทีนี้สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือใครบางคนคุณไปถามหมอดูด้วยว่าคนนี้ใช่คู่คุณหรือเปล่านะคะอะไรแบบนั้นหรือดูพิกาการเยอะมากนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่าแบบจะเวิร์กไหมถ้าเป็นแฟนกันจะเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบมีเวแบบนั้นนะจากไฮพรีสเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าเอซอฟวอนขึ้นมามันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะถ้าสำหรับคอมมิตเมนต์นะต้องมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะแต่ว่าสำหรับไพ่บางใบในความรู้สึกต้องมันมีแนวโน้มจะเป็นคอมมิตเมนต์มากกว่าเอซอฟวอนเนาะนะคะแต่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์จะคืบหน้านะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะคืบหน้ามากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะประมาณนี้ถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะสิ่งที่เต้ามองเห็นก็คือนะคะอย่างที่บอกเลยบางคนเนี่ยไปพึ่งแบบทางแบบแม่หมออะไรอย่างนี้พึ่งความเชื่อเรื่องดูดวงอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นในช่วงนี้ไม่ถามคู่นะแต่ถามแม่หมออะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะคือมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็สานสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนึงต้องเห็นพลังงานของการที่ไม่ใช่กลับมาคืนดีแต่ว่าไม่รู้ว่ามีปัญหาระดับไหนแต่ว่ามันเป็น energy ของการที่มาเริ่มต้นกันใหม่อะค่ะบางคนก็เลยรู้สึกต้องเลยรู้สึกว่าบางคนอาจจะหมายถึงว่าเลิกกันไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกลับมาคบกันใหม่มาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยเอซอฟวอนมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เลยอะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำนองนั้นนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะมั่นคงมากกว่าเดิมเนาะมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าตอนก่อนที่จะยังไม่ได้แบบมีปัญหากันอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะลองดูเป็นกำลังใจให้เนาะประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะenergy work เขาบอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่าร่างกายของคุณขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าร่างกายของคุณเนี่ยเป็นสนามพลังงานที่น่าทึ่งนะคะแบบคือทุกคนนั่นแหละหมายถึงว่าร่างกายของเราทุกคนนั่นแหละเป็นสนามพลังงานที่น่าทึ่งถ้าเวลาที่เรามีความสุขเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆแต่ถ้าเวลาที่เรามีความทุกข์หรือว่ามี energy ของคนที่คิดลบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวนะคะเยอะๆคิดลบเยอะๆนะคะก็มีโอกาสที่จะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะแค่นั้นเองเหมือนไพ่ให้คุณตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบ family นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะครอบครัวจะมีความหมายกับคุณนะคะเป็นอย่างมากหรือว่าไพ่อาจจะมาบอกว่าครอบครัวจะคอยซัพพอร์ตนะคะคุณความรู้สึกของคุณนะในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออีกในยะนึงก็คือไพ่กันจะบอกว่าถ้าใครบางคนที่ไม่ค่อยได้เจอครอบครัวอย่างเช่นถ้าคนที่แบบอยู่ห่างกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้คุณกลับไปพบเจอคุณพ่อคุณแม่นะกินข้าวหรืออะไรแบบนี้ใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นนะในเดือนนี้เนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็3ใบสุดท้ายตรงนี้นะคะขออนุญาตหยิบrelaxation ตรงตัวเลยแปลว่าคนกองนี้น่าจะไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะทำงานเยอะทำงานหนักนะคะ peaceful ไพ่ใบนี้นะคะต้องขออนุญาตอ่านให้คุณฟังเนาะช่วงนี้ชีวิตคุณอาจจะยุ่งมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะชะลอสิ่งต่างๆลงสักหน่อยเมื่อเวลาว่างปรากฏขึ้นแทนที่จะเพิ่มสิ่งต่างๆลงในรายการที่คุณต้องทำให้พิจารณาทางเลือกที่ผ่อนคลายของคุณแทนฟังเพลงเดินเล่นในสวนหรือแค่งีบหลับท่ามกลางแสงแดดสิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างให้กับพลังงานส่วนตัวของคุณนะฮะอีกข้อความหนึ่งก็คือนะให้คุณรวมการเข้าสังคมให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ของคุณเนาะพบปะกับเพื่อนฝูงที่ทำให้คุณหัวเราะแบ่งเวลาออกไปพักผ่อนบ้างหรือว่าเข้าชมรมที่คุณชื่นชอบนะคะมันจะแบบเปิดชีวิตของคุณให้มีประสบการณ์แห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไพ่บอกแบบนี้นะแล้วก็ถัดมานะฮะไพ
ให้ไปดีบอกว่าพายุเฮอริเคนนะคะสิ้นสุดลงนะคะไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรก็ตามเนาะไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังบอกว่าคือชีวิตคุณเนี่ยกำลังพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครๆต่างก็เคยเจอพายุเฮอริเคนเนาะคุณอาจจะพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าจากการพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ทั้งหมดนะคะในที่สุดเมฆก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปทำให้มีที่ว่างสำหรับดวงอาทิตย์ที่มีความจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับเมฆนะคุณควรละทิ้งความเจ็บปวดในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะคะประมาณนั้นแล้วก็ใบสุดท้ายนะ Sundress do it for you นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังบอกว่าให้คุณเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรทำเพื่อตัวเองก่อนไม่ใช่เพื่อคนอื่นดังนั้นคือไพ่ใบนี้แปลว่ากำลังบอกใครบางคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นมาตลอดนะคะไพ่ใบนี้ให้คุณกลับมามีพลังงานที่สมดุลอะหมายถึงว่ากลับมาทำเพื่อตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพื่อคนอื่นอย่างเดียวนะแล้วก็หรือว่าจะแบบบอกอีเวนึงก็คือว่าการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรแบบนั้นนะคะต้องกลับมาทำเพื่อตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะยืนด้วยตัวเองให้ได้นะคะประมาณนั้นนะคะโอเคนี่คือคำแนะนำทั้งหมดของคุณในเดือนนี้นะคะและก็เรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่4นะก็คอมเมนต์บอกแต้วนะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะแต้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ